สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาทำหน้าเพิ่มเติมอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็มีเป็นฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาอันนี้ที่คุณหมอบอกนะฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วฟิลเลอร์หน้าแก้มซึ่งก็ไม่รู้เป็นยังไงคุณหมอบอกว่าขอเพิ่มอีกหนึ่งแล้วก็โบท็อกซ์นะคะเทรนหน้าผากที่มันเริ่มย่นแล้วอันนี้นะแล้วก็ลดแฟตเหนียงเหนียงเหนียงคือฉีดไปหลายรอบแล้วแต่ว่าเหมือนมันยังช่วงนี้ยังอยู่แล้วช่วงนี้ก็ยังเหมือนมีบ้างอะไรมาเนี้ยนะคะอ่ะนั่นแหละก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เสร็จเร็วกว่าที่คิดแต่วันนี้ก็มีฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาไม่เยอะมากแล้วก็ฟิลเลอร์ช่วงนี้ดูตึงๆบวมๆนิดๆนะคะแล้วก็มีโบท็อกซ์หน้าผากแล้วก็อะไรอ่ะอ๋อฉีดแฟตนี่เป็นรอยเข็มตรึมโอเคเดี๋ยวมาลองดูผลลัพธ์ทีหลังกันนะคะเดี๋ยวออกเป็นยังไงเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งหน้าตึงมากยิ้มไม่ออกอ่ะ